ส่งบุญส่งมาหรือบุญส่งไปบุญส่งบุญส่งมาหรือเปล่าชื่อบุญส่งก็แปลว่าบุญส่งมาใช่ไหมบุญส่งมาเออบุญส่งมาให้ทำอะไรเนาะมาตอนแรกลายยืดตอนแรกน้ำลายยืดแล้วขาสั่นขาสั่นมือสั่นสองข้างมือสั่นแล้วก็ขันไกเป็นกายรู้สึกเป็นกายแข็งลิ้นแข็งลิ้นแข็งเออแล้วน้ำลายมันจะยืดตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนี้ยืดไหมเด้อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แล้วถ้างั้นฟังคำถามให้ดีนะมาถึงที่นี่อยากจะให้ลุงช่วยอะไรครับว่ามาอยากจะช่วยให้ขาสองข้างเนี่ยขามันอ่อนเดินไม่ได้โอเคพอดูเอานะเอาเดินมาวิ่งนะเมื่อกี้เดินมาเองเนาะเดินมาถ้ากับตอนไหนไม่รู้ตัวรู้เองนะเดินกลับจะแน่กว่าเดิมนะโอเคเสร็จทีนี้ปุ๊บจะให้เดินไปนอกเลยนะโอเคนะเอาดูสิหายใจไปนะโยมนะเดินโชว์เลยต่อไปเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์เยี่ยงสุรพลหายใจยาวครับหายใจไปนะโยมนะเจ็บไหมครับเจ็บหน่อยเจ็บตรงไหนเจ็บมือเวลากดโอเคทราบต่อไปจะโอเคไหมใช้ได้เลยเอาเห็นรับทราบครับเก็บค่อยๆเนาะเจ็บใครๆก็ไม่ชอบเนาะเอออย่าให้เจ็บเอาแค่สบายเนาะหายใจไว้นะดูจะหายใจดีขึ้นนะหายใจลึกขึ้นนะโยกเล่นเล่นอึบอึบนี่เหมือนอยู่บ้านเราเนี่ยอึบอึบนี่นี่นึกซะว่าโหนกิ่งมะม่วงเข้าใจไหมนึกซะว่าโหนกิ่งมะม่วงที่บ้านเนาะอึบอึบอึบนี่นี่อึบโหนกิ่งมะม่วงที่บ้านเปิดจึกเปิดตึกตึกตึกอ๊บนี่นะหายใจดีขึ้นไหมชั่วละขึ้นชั่วแปลว่าใช้แบบสบายสบายคล่องหน่อยเหรอสบายคล่องเดี๋ยวมันหายใจไม่เต็มมันได้แค่นี้ประมาณนี้นะเปล่าตอนนี้มันหายใจเต็มแบบนี้ใช่ไหมครับค่อยเริ่มขยายหายใจดีขึ้นเริ่มขยายดีขึ้นพอหรือยังคิดว่าเต็มยังเต็มปอดเต็มโซนหรือยังครับเต็มแล้วเต็มแล้วมั้งแน่ใจนะดูสิเช็คทีนึงก็แล้วกันเดี๋ยวเพิ่มเป็นห่วงขาเพราะขาเนี่ยผมช่วยได้แน่นอนอย่างนั้นแหละอย่างอื่นต่างหากที่คอยประคองอยู่เวลานี้นี่เอาหัวไปด้วยนี่นี่โทษครับนี่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 เอิบนี่นี่ขนลุกไหมขนลุกขนพอไหมครับยังเฉยเฉยเฉยนะเออยังเฉยอยู่นะเออนิดหน่อยเจ็บหูเจ็บไหมอย่างนี้เจ็บนะครับไม่เจ็บแล้วขวาเจ็บไหมครับไม่เจ็บก็สบายถ้าไม่เจ็บสบายนี่ดูสิหน้าท้องกดดูสิไม่ต้องลื้อให้หมดเออลื้อหมดไม่ได้เดี๋ยวผีหลอกนะลื้อมาหมดแล้วผีหลอกแมวโทษครับนี่น่าหายใจโล่งสุดขั้วโลกไหมเนี่ยสุดนะคอยดูขาจะมีแรงแล้วจ้าต่อไปนี้เรื่องของแรงขานะฮะหายละลืมหายใจหายใจด้วยผมเป็นห่วงเรื่องหายใจดูไหมทีหนึ่งเห็นไหมเป็นไงสบายขาไหมชั่วก็ยังชั่วแปลว่าอะไรแต่ว่าดีใช่ไหมใช่ป่ะครับใช่เออ
อ้าวนายบอกว่าดีก็เลยเจอลูกรักไก่เจอลูกรักไก่เขารู้ว่าไม่อันตรายก็เลยรักไก่ให้ซะนี่โอเคไหมครับเจอลูกรักไก่โอ้ยเอาอีสาวสบายก็นั่นสิเจอลูกรักไก่ไงเจ็บเลยลองร้องไห้สิเจ็บเป็นไงมันเจ็บมันต้องร้องไห้นะปกติเนาะลองร้องไห้ดูสิเป็นไงร้องมันเองยังไม่รู้จะร้องอะไรเลยไม่รู้ว่าจะร้องอะไรอ่ะโอเคปอยหายใจไว้ไม่ร้องก็หายใจไว้นะครับโอ้ยอย่าลืมหายใจยังไงเรียวแรงมาหรือยังเจ็บเหมือนกันเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วก็สบายผมรู้เวลาผมกดมันจะเจ็บนิดหน่อยแต่เวลาปล่อยสบายจริงไหมล่ะเรียวแรงไหมยังขาเออขยับไปเองหน่อยสิเออเอาเอาขาเองมันต้องรู้เองเรียวแรงแข็งขันมายังขาเดิมของเรามาหรือยังแต่ก่อนมันเหมือนกับว่าไม่มีแข้งไม่มีขาเลยเมื่อก่อนนี้หนูซื้อยาอี้มาทาได้มั้ยยาน้ำมันมวยอ่ะอย่าพูดถึงคำว่ายาเราพูดถึงตรงนี้ก่อนเออยาใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ยังไงดีขึ้นไหมล่ะรู้สึกว่าเป็นไงนะเอาอีกท่ากันแล้วกันไม่ต้องใช้เวลานานปึ๊บเออโทษครับโทษครับไหวไหมอย่างเงี้ยไหวไหมแค่นี้พอไหมครับแค่นี้โทษรู้แล้วมาแค่นี้ก็พอเนาะปึ๊บนี่นะไหวไหมหน้าขาหัวเข่าไหวไหมเนี่ยโอ้ยอย่าลืมหายใจนะครับนี่ให้กลับกันข้างนี้บ้างโอเคใจรั่วนี่ปึ๊บต่อไปจะได้เดินโชว์ได้ใช่ไหมนะต่อไปเดินโชว์นะครับหายใจวะผมเป็นห่วงหายใจมากกว่าเรื่องอื่นผมไม่ห่วงหรอกนะปึ๊บนี่นะเป็นไงโยค่อยๆเคาะเบาๆสิโทษครับวางไว้เฉยค่อยๆเคาะเบาๆนะนี่ข้างนี้บ้างนะเอาเลยโชว์เลยลุกเดินเลยครับถือด้วยอย่าให้หลุดมือนะไปเดินโชว์ไปข้างนอกเลยเราต้องเต้นมีผมมีเขียนเลยนะต้องเอาเข้าไปไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ไหนแล้วพี่อ่ะเดินเลยเดี๋ยวก่อนมาทำเดี๋ยวว้าเนื้อประกาศกันหมดแล้วเหรอโอ้โหนี่ไม่ยอมกลับกันเลยเดินเดินหมดเลยเดินหมดตู้ฝากไปแล้วเดินรู้ใครไปแล้วป่าไปแล้วไปนู่นยังไงพ่อยังชั่วจากบ้านมาเนี่ยกลับที่ไหนที่ไหนกลับกลับที่ไหนกลับที่ไหนดีไหมล่ะพ่อยังชั่วล่ะพ่อยังชั่วดีชั่วแปลว่าอะไรดีขึ้นหน่อยแน่ใจแน่ใจดีขึ้นหน่อยดีขึ้นมากเอาให้แน่ดีขึ้นมากเหรอมากขนาดไหนถ้าหากว่าฟังอันนี้คำถามดีขึ้นมากนะมากถ้าเป็นกิโลมันดีขึ้นได้กี่กิโลกรัมมันกิโลถ้าเกิดมันเป็นกิโลมาถึงว่าเราเดินได้มากกว่านั้นคำว่ามากมันดีขึ้นต้องเดินได้ดีกว่านั้นถ้าเราเดินไม่ได้เราก็เดินไม่ได้เลยเหรอเอางี้คำถามใหม่ตอนก่อนมันแย่เนาะขามามันแย่ใช่ไหมครับใช่แย่นะไอ้คำว่าแย่ตีสุภาพ 100% มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
50 60% ได้ได้60นะถามว่าพอใจไหมครับพอใจพอใจมากหรือพอใจน้อยพอใจมากแน่ใจนะแน่ใจเข้าที่เดิมครับแล้วตามไปเอาละนี่นะต่อไปจะให้ท้องนะเพราะว่าเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันมันจะได้หายใจเต็มปอดเต็มช่วงดีนะครับสังเกตท้องจะเบาเนื้อเบาตัวเยอะเลยขาจะไม่สั่นนะต่อไปนี้นะปัญหาเรื่องท้องก็ปัญหาใหญ่เจ็บไหมครับไม่เจ็บนะดูนะครับมันจะโล่งปื้ดเลยนี่แค่นี้แหละครับไม่มากกว่านั้นนะนี่หายแผลแผลปล่อยมาเจอผมจะหายพวกแผลนะเจอมือผมจะหายง่ายๆเห็นนะครับนี่จบข่าวเนาะโอเคเอาประเมินผลงานของตัวเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ60-70% อยากแข็งแรงนะเดินได้เป็นปกติโอเคไหมครับอยากแข็งแรงเดินได้เป็นปกติโอเคเอาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอีกครั้งหนึ่ง60% โอเคครับจบข่าวนะยินดีด้วยครับปิดเกมเดี๋ยวจะเพิ่มไปผมเองมันบอบบางเลยมันบอบบางโอเคครับอึ๊บลุกปึ๊ดนั่นน่ะมาโยมรอที่นั่ง